เปิดประวัติคุฮาราค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเส้นทางชีวิตนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก็เธอค่ะเป็นนักร้องสาวเสียงดีค่ะมากความสามารถนะคะแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวงคาราค่ะกับเส้นทางชีวิตนะคะที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่ง่ายจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเกาหลีก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเธอนั้นเสียชีวิตในบ้านพักไปนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็แฟนคลับค่ะยังช็อกนะคะแล้วก็เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเธอค่ะก็จะมาเล่าถึงประวัตินะคะชีวิตคร่าวๆของเธอให้ฟังแล้วกันค่ะเรียกว่าเธอนั้นก็เป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะกว่า11ปีถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในฐานะของสมาชิกวงคาราแล้วนะคะแต่เจ้าตัวก็มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆติดตามอยู่ตลอดนะคะประวัติส่วนตัวของเธอค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่13มกราคมนะคะปีพ.ศ. 2534ค่ะที่เมืองคังจูประเทศเกาหลีใต้ค่ะจบการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยสตรีซองชินนะคะเธอค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะด้วยการประกวดนะคะในรายการหนึ่งของ SM Entertainment เมื่อปีพ.ศ. 2548แล้วก็ต่อมาค่ะในปี2550ค่ะเธอได้เข้าไปทดสอบการแสดงกับบริษัท JYP Entertainment นะคะแต่ตอนนั้นค่ะก็ไม่ได้ถูกคัดเลือกนะคะเรียกว่าไม่ได้งานนะจากนั้นค่ะเธอก็มีการไปทดลองนะคะเป็นนางแบบให้กับแบบสินค้าออนไลน์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะหลังจากที่เธอไปเป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์ออนไลน์นะคะก็มีภาพผ่านทางเว็บไซต์ค่ะก็เลยทำให้เธอนะคะได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวงคาราค่ะกลายเป็นที่รู้จักนะคะภายใต้ต้นสังกัดBSP Media ค่ะในปี2551ค่ะโดยเธอก็ถือเป็นสมาชิกรุ่นที่2ของวงนะคะก็คุฮาราค่ะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในงานด้านดนตรีการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปค่ะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆ นะคะของยุคนั้นเลยก็มีเพลงฮิตออกมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Pretty Girl Step นะคะหรือ Jumping ค่ะแล้วก็ไม่เพียงแค่โด่งดังในเกาหลีนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะคะวงแรกๆค่ะที่มีคอนเสิร์ตนะคะในโตเกียวโดมอีกด้วยซึ่งก็ทำให้เธอค่ะยิ่งถูกพูดถึงในวงกว้างนะคะนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังมีผลงานซีรีส์นะคะอย่าง City Hunter ค่ะหรือว่า Secret Love นะคะก็มีงานละครออกมาด้วยนะคะก็หลังจากนั้นค่ะในปี2559ค่ะก็มีการยุบวงไปนะคะก็สมาชิกบางคนก็ไปทำอย่างอื่นค่ะเธอก็ไม่ได้ต่อสัญญากับ DSP นะคะแต่ว่าก็ยังมีผลงานในวงการอยู่นะคะโดยเธอเลือกมาเป็นศิลปินเดี่ยวต่อนะคะแล้วก็มีผลงานออกมาล่าสุดก็เป็นอัลบั้ม Midnight Queen นะคะซึ่งจะจัดคอนเสิร์ตเพิ่งจะจัดคอนเสิร์ตไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะส่วนทางด้านเส้นทางชีวิตของเธอนะคะก็เรียกว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวฮือฮาค่ะเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องทำร้ายร่างกายแฟนหนุ่มนอกวงการนะคะโดยฝ่ายชายค่ะไปแจ้งความว่าเธอนั้นนะคะทำร้ายร่างกายเขาค่ะขณะที่บอกเลิกนะคะแต่ต่อมาค่ะคดีก็พลิกค่ะเมื่อเธอนะคะก็ตอบโต้กลับค่ะว่าจริงๆแล้วนั้นเธอถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากฝ่ายชายนั้นหึงหวงนะคะแล้วก็เข้าใจผิดซึ่งก็มีเรื่องการทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องการแบ็กเมลนะคะจะโพสต์คลิปอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโดยก่อนที่คดีฟ้องร้องนะคะจะยืดเยื้อมายาวนานค่ะทำให้เธอนั้นโดนกระแสสังคมแล้วก็โดนชาวเน็ตเกาหลีนะคะโจมตีอยู่ไม่น้อยค่ะแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นผู้เสียหายก็ตามค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็เธอนะคะพยายามฆ่าตัวตายในบ้านพักมาแล้วครั้งนึงนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีคนค่ะแจ้งตำรวจนะคะให้เข้าไปช่วยได้ทันค่ะเพราะว่าเธอนะคะโพสต์ลงใน IG ค่ะสั่งลาแล้วก็แฟนคลับก็เลยตกใจรีบแจ้งตำรวจไปช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะ24พฤศจิกายนค่ะเธอตัดสินใจนะคะลาจากโลกนี้ไปค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็เป็นข่าวคราวเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าก็ยังช็อกวงการบันเทิงอยู่ค่ะเพราะว่ามีคนไปพบศพเธอนะคะที่บ้านพักค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะเรียกว่าชีวิตเธอก็หนักหนาพอสมควรค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะค่ะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะ